ต้องให้แยกในแต่ละปีถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมปีที่1ครับนิยามความสัมพันธ์สั้นๆ3คําปีที่1คืออะไรครับ3ปีเหรอเอาปีที่1ปีที่1ก่อนความสัมพันธ์ปีที่1ให้พูดมา3คําแทนนิยามของความสัมพันธ์ในปีที่1ปีที่1รายการเราก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับสวยคิดในใจอ๋อเนี่ยจะถามว่าปีที่1ของสัมพันธ์ปี1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ยกมา3ครับปี1ปี1ให้4ก่อนช่วงที่เจอกันครั้งแรกแล้วกันเขาออกมาคิดออกคิดออกนะท่านเงียบก่อนเลยช่วงที่เจอกันครั้งแรกดูทรงก่อนดูทรงก่อนดูทรงก่อนดูนิ้วนี่เหรอดูนิ้วเหรอครับ3คำคืออะไรครับยังเกรงอยู่ครับยังเกรงอยู่ดูทรงก่อนยังเกรงอยู่ถ้าสมมติจะบอกว่าเกรงจังวะไม่ดูทรงก่อนอะไรนะยังเกรงยังเกรงอยู่ปีที่2หลังจากดูทรงก่อนปีที่2คือนี่เนี่ยจบแล้วดูดีนะดูดีนะดูแบบคุณจะชอบนะอ่ะ3คำของคุณปีที่2ช่วยผมจำนะผมแก่แล้วผมลืมแล้วคุณต้องเรียนยังไงบ้างปีที่2น่ารักดีครับน่ารักดีครับยังเกรงอยู่น่ารักดีดูทรงก่อนดูดีนะปีที่3ครับโอ้ล่ะล่ะดูดีนั้นก็โอ้ล่ะล่ะก็แฮปปี้มีความสุขไงโอ้ล่ะล่ะดูทรงก่อนดูดีนะโอ้ล่ะล่ะเสียงล่ะล่ะผมอาจจะไม่มีเท่าคุณเลยนะอ่ะยังเกรงอยู่น่ารักดีมันคิดออกเลยแต่ไม่พูดออกมาอะไรอ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาไม่รู้ชอบแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมนะ
ยังเก่งอยู่ครับก็รู้สึกอะไรเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยก็รู้สึกดีครับผมรู้สึกดีที่หนูแบบว่าพูดว่าชอบแล้วนะเซอร์ไพรส์ว่าก็คงชอบจริงๆแหละพูดให้คนฟังแต่ชอบแบบไหนผมเล่นผมไม่ใช่คนถามนะผมไม่ได้ถามชอบทิ้งคนทิ้งท้ายมาทิ้งท้ายมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปแล้วคิดไปเองผมไม่ได้ถามนะก็ถามไม่ตอบครับเดี๋ยวรอจบเดี๋ยวรอจบผมจะถามแล้วเดี๋ยวเราจะมีนัดถ้าจบเนี่ยผมต้องมีนัดแชร์ดูแชร์กับซีเนียร์พี่อีกรอบคุณจะมาดูไหมฮะก็หกตกอารมณ์ด้วยโอเคผมขอบคุณมากสำหรับคำสามคำที่มีความหมายใน3ปีนี้นะครับ